ศิลปินอิสระแล้วก็สอนวาดรูปสอนเด็กสอนผู้ใหญ่นะครับก็ประมาณสัก20ปีนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับศิลปะด้วยก็ตอนนี้เราพวกเราก็รู้อยู่นะว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด19นะครับมันทำให้ระบาดทั่วโลกบ้านเราก็รุนแรงมากครับก็ที่อยากว่าก็ทุกคนก็อยู่ในหวาดวิตกผันผวาหมดเลยนะครับเศรษฐกิจก็ทรุดรายได้ก็หดหายไปหมดเลยทุกวงการทุกคนครับก็ช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านนะครับต้องปรับตัวกันหน่อยแต่ว่าศิลปะทุกศิลปินนะครับไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะโดยปกติแล้วก็จะทำงานบ้านเรือนอยู่แล้วจะส่วนใหญ่หรือก็ทำงานส่วนตัวไปเขียนรูปก็ไม่พบปะผู้คนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าช่วยชาติในตัวด้วยครับคราวนี้มาพูดถึงโครงการที่ผมทำก็คือวาดรูปบริจาคแล้วก็รายได้ทั้ง 100% นะครับทั้งหมดก็มอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่กับมอพอครั้งนี้ที่ทำไปก็ได้ทั้งหมด 18,000 บาทถ้วนนะครับมอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่10,000แล้วก็มอบให้โรงพยาบาลมอ 8,000 บาทนะครับก็ด้วยศิลปินตัวเล็กๆก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้กับหมอบุคลากรทางการแพทย์นะครับเกิดใช้นยาจำเป็นหรือว่าคับขันรอดชนิดก็ช่วยกันได้เท่าที่ทำได้นะครับพวกเราก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีรายได้กันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่ก็ทำที่ทำได้ก่อนนะครับครับขอบ